เฮ้ยน้องโมส่งบอลมาเร็วข้าจะปั่นฟรีคิกมาได้ฮะนี่ทุกคนเมื่อวานมาริกไปทำวัดเท้าแล้วก็ไปทำวัดเต้นกับยายมาแต่มาริกสงสัยหลายอย่างเลยอ่ะสงสัยอะไรเหรอมาริกบอกหน่อยดิเฮ้ยอย่าไปอยากรู้เลยนะโมเราว่าไม่มีประโยชน์หรอกเราว่าเราไปเล่นบอลกันดีกว่าสนุกดีกว่าออกนะนี่เราว่าฟังสักนิดก็ดีนะเผื่อจะเป็นประโยชน์ฟังไว้ก็ไม่เสียหายนี่อืมก็ได้ว่ามาสิมาริสิ่งที่มาริสงสัยก็คือทำไมหลวงพ่อท่านกับพระลูกวัดก่อนทำวัดเช้าแล้วก็ทำวัดเย็นต้องสวดอะไรก่อนก็ไม่รู้มาริว่าจะถามยายแต่ก็ลืมเลยจ้ะนโมว่าเราเลิกเล่นก่อนแล้วเข้าไปในวัดไปถามหลวงพ่อให้รู้กันเลยกราบนมัสการขอรับหลวงพ่ออ้าวสวัสดีเด็กๆมีอะไรกันล่ะมาหาหลวงพ่อถึงที่นี่เลยพอดีวันก่อนนะคะหนูมาทำวัดเช้ากับยายแต่หนูยังไม่รู้เลยว่าก่อนที่พระท่านจะทำวัดท่านสวดอะไรก่อนหรอเจ้าคะอ้อดีแล้วล่ะเด็กๆที่รู้จักสนใจนั่นเขาเรียกว่าการบูชาพระรัตนตรัยคืออะไรเหรอเจ้าคะหลวงพ่อการบูชาพระรัตนตรัยก็คือการนอบน้อมแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้และนำคำสอนมาเผยแผ่ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพระธรรมก็คือสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและออกบวชศึกษาพระธรรมวินัยสอนพระธรรมแก่ศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติเอาละตั้งใจฟังให้ดีนะต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเป็นลำดับสืบไปบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามิบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิบทนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ